สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวความฝันของคนคนหนึ่งที่เป็นจริงแล้วนะครับเรื่องราวของคาริมเบนเซม่านะครับของเรอัลมาดริดที่ได้รับรางวัลบัลลงดอร์เป็นครั้งแรกครับแน่นอนครับงานประกาศรางวัลบัลลงดอร์ปกตินั้นจะมีขึ้นในช่วงท้ายปีนะครับแต่ว่าปีนี้งานนั้นเปลี่ยนมาเป็นนับเฉพาะในฤดูกาลเท่านั้นนะครับและคนที่ได้รางวัลนี้ก็คือเบนเซม่าซึ่งมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของเรอัลมาดริดฤดูกาลที่แล้วทั้งคว้าแชมป์ลาลิก้าและก็แชมป์ลีกโดยที่ส่วนตัวนั้นเขายิงได้44ประตูจาก46เกมในทุกรายการนะครับที่สำคัญนะครับ15ประตูของเขาในแชมเปี้ยนลีกนะกับการคัมแบ็กได้อย่างน่าทึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและทั้งในการเจอกับทั้งปารีสแซงต์แชร์แมงทั้งเชลซีทั้งแมนซิตี้เนี่ยคือทุกครั้งเนี่ยทีมมันเกือบจะแพ้แล้วครับทีมเกือบจะตกรอบแล้วแล้วเขาก็เป็นตัวแสบสำหรับทุกๆทีมคือยิงกลับมาชนะไล่กลับมาแบบมันทำให้แทบจะรู้เลยครับว่าเขาได้รางวัลตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วนะครับก็ทำให้เรอัลมาดริดคว้าแชมป์ครั้งที่14มาครองได้สำเร็จก็นับเป็นผู้เล่นชาวฝรั่งเศสครับคนแรกคนที่5คนสุดท้ายที่ได้รางวัลเนี่ยก็นับตั้งแต่ซินดีนซีดานครับในปี1998นะครับโดย5คนชาวฝรั่งเศส5คนที่ได้รางวัลนี้ก็คือคนแรกเลยคือเลมอนโคป้านะครับคนที่2คือมิเชลพาตินี่คนที่3คือชองเปียร์ปาแปงแล้วก็ซีดานแล้วก็มาถึงเบนเซม่านี่นะครับในวัย34ปีนะครับทำให้เบนเซม่ากลายเป็นผู้ที่ได้รางวัลนี้อายุมากที่สุดรองจากเซอร์สแตนลีย์มาทิวนะครับที่ได้รางวัลบัลลงดอร์ครั้งแรกในปี1956ขณะนั้นคือสแตนลีย์มาทิวเนี่ยมีอายุ41ปีครับซึ่งไม่น่ามีใครทำลายได้นะครับเบนเซม่าก็กล่าวขณะที่ได้รับรางวัลที่ปารีสว่าผมภูมิใจมากมันเป็นงานที่หนักและเป็นความฝันในวัยเด็กที่เป็นจริงครับมันมีช่วงเวลาที่ยากวันนั้นมากสำหรับผมที่ไม่ได้รับเลือกคือหมายถึงว่าที่ไม่ได้เลือกเล่นให้กับฝรั่งเศสนะครับแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ and I never give up ครับเป็นคำที่มันเป็นวลีที่ยอดฮิตจริงๆนะแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยที่ทำได้ผมภูมิใจในอาชีพของผมแล้วเนี่ยลูกบอลลูกเนี่ยมันเป็นของประชาชนนะเป็นของ people เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอประกาศรางวัลสำคัญสำคัญนะทั้งหมดนะนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมก็มีอันดับ1คาริมเบนเซม่าจากรีมาดริดอันดับ2เป็นซาดิโอมาเน่ครับจากผลงานของลิเวอร์พูลครับต่อไปที่ปัจจุบันเขาเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกนะครับอันดับ3เป็นเควินเดบอยจากแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเควินเดบอยเนี่ยเขาออกมาบอกว่าการที่เขาได้อันดับ3เนี่ยเขาถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะเก่งระดับโลกคนหนึ่งที่ถ่อมตัวเสียเหลือเกินนะครับนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเป็นอันดับ1นะครับเป็นอเล็กเซียปุตยะจากบาร์เซโลนานะครับอันดับ2เป็นเบธมิจากอาร์เซนอลอันดับ3เป็นแซมเคอร์จากเชลซีโดยทางด้านของอเล็กเซียปุตยะเนี่ยเป็นคนที่ได้คว้ารางวัลดาวบัลลงดอร์ของผู้หญิงเนี่ยอีกครั้งนะหลังจากปีแล้วเขาก็ได้ไปแล้ว1ครั้งนะครับทางด้านโกปาโทฟี่เดลหรือถ้วยดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีอันดับ1เป็นกาบี้ครับจากบาร์เซโลนาอันดับ2เป็นเอ็ดูอาร์โดกามาวินกาจากเรอัลมาดริดและอันดับ3เป็นจามามูเซล่าจากบาเยิร์นมิวนิกครับโดยกาบี้นี่ก็เหมือนรับต่อจากเปรดี้เลยนะครับปีที่แล้วนักเตะยอดเยี่ยมดาวรุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยก็เป็นเปรดี้ปีนี้ก็เป็นกาบี้อีกก็ถือเป็น2กำลังสำคัญของบาร์ซ่าในยุคใหม่นี้เลยทีเดียวนะครับอีกถ้วยนึงครับยาชินโทฟี่ครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีครับอันดับ1เป็นติโบคูตัวจากเรอัลมาดริดก็โชว์ฟอร์มเหนียวหนึบเลยทีเดียวครับพาทีมคว้าดับเบิ้ลแชมป์ได้อาริสันเบเกอร์จากลิเวอร์พูลและแอดเดอร์สันจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับถ้วยนี้ครับปีที่แล้วยังไม่มีชื่อนะแต่ปีนี้มีชื่อแล้วนะครับถ้วยกล่องหน้ายอดเยี่ยมแห่งปีหรือถ้วยเกิร์ตมุลเลอร์โทฟี่ครับเดโลเป็นของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับจากบาเยิร์นมิวนิกครับซึ่งปัจจุบันค้าแข่งกับบาร์เซโลนาแต่เขาได้รางวัลเนี่ยจากผลงานที่ยังเล่นให้กับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็ได้2ปีซ้อนเลยทีเดียวครับและ Club of the Year ครับสโมสรยอดเยี่ยมอันดับ1คือแทนสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอันดับ2ก็เป็นลิเวอร์พูลจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษและอันดับ3เป็นเรอัลมาดริดจากลาลิก้าสเปนหลายคนถามว่าทำไมเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะทำไมไม่ใช่เรอัลมาดริดเขานับภาพรวมนะครับภาพรวมของหลายๆคนเนี่ยว่าจะเป็นนักเตะชายนักเตะหญิงนักเตะเยาวชนผลงานต่างๆโดยรวมเนี่ยของแมนซิตี้เนี่ยดีกว่าทางหน้าเรอัลมาดริดนะครับเขาเลยได้รางวัลสโมสรยอดเยี่ยมไปไม่ได้นับเฉพาะทีมชายอย่างเดียวนะครับอีกหนึ่งรางวัลครับโซคราเตสอวอร์ดนักฟุตบอลผู้อุทิศตนเพื่อสังคมครับตกเป็นของซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลครับซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่บอกไปว่าอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกคือเขาเนี่ยก็สร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้กับประเทศของเขาด้วยการสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาล
นะครับแล้วก็อื่นๆมากมายแล้วเขาก็พร้อมที่จะทำอย่างนี้ต่อไปเขาก็ออกมาบอกนะครับก็เดี๋ยวแถมนิดนึงนะครับหลายคนถามมาว่าผู้ตัดสินคือการชนะบัลลังก์ดอร์เนี่ยถูกคัดเลือกยังไงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เลยตั้งแต่อดีตมาจนปี2007เนี่ยใช้นักข่าวโหวตมันตลอดใช้นักข่าวเป็นคนเลือกนะครับเพราะนักข่าวเนี่ยดูทั้งหมดดูฟุตบอลทุกประเทศทุกลีกนะครับแล้วก็โหวตให้กับนักเตะคนนั้นๆในปีนั้นๆแต่หลังจากนั้นนะครับเป็นการใช้3คนก็คือเป็นผู้เล่นเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็นักข่าวโดยผู้เล่นเนี่ยก็จะเป็นกับตามทีมของชาติต่างๆผู้จัดการทีมของชาติต่างๆแล้วก็นักข่าวทำให้หลังจากนั้นมาผลของการโหวตมันไม่ค่อยหลากหลายมันไปตกที่เมสซี่ซะ7ตกที่โรนัลโดซะ5เป็นโมดริชซะ1นะแล้วก็เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันขลังจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสุดท้ายแล้วคนที่ได้รางวัลก็เราก็ต้องชื่นชมนะครับแม้ว่าจะมีเสียงแตกออกไปหลายๆด้านครับในเรื่องของการให้คะแนนนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของบัลลังก์ดอร์ในปีที่ผ่านมาครับขอแสดงความยินดีกับคาริมเบนเซม่าครับแล้วก็สปอร์ตบาร์อัปเดตต้องลาไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ